แนนโนนะคะคือใครถ้ารู้จักเนี่ยก็จะจำได้เพราะว่าท่าเต้นเขาเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็ตอนนั้นน่ะเป็นกระแสเลยว่าคนเนี่ยไปเต้นตามท่าแนนโนเขาจะมีท่าเต้นที่แปลกๆแล้วก็ดูหลอนๆนะคะจะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นซีรีส์นะคะซีรีส์ของแนนโนจริงๆเนี่ยชื่อว่าเรื่องเด็กใหม่ The Series นะคะก็จะมีการนำมาทำเป็นซีซั่นที่2ค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ย Netflix ประกาศสร้างนะคะซีรีส์ภาค2ของเรื่องเด็กใหม่เลยค่ะก็เป็นการร่วมมือกับทาง GMM Grammy นะคะก็เริ่มต้นในการถ่ายตอนแรกไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เด็กใหม่ The Series นะคะเข้าฉายใน Netflix ใช่ไหมแล้วก็คนดูไปทั่วโลกเลยค่ะปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าพล็อตที่นำเสนอเนี่ยก็ค่อนข้างจะแปลกแล้วก็แหวกแนวนะคะเป็นคาแรคเตอร์ที่หลอนๆนิดนึงแล้วก็มีประเด็นสังคมที่แรงๆเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในซีรีส์ด้วยนะคะก็เลยทำให้ทาง Netflix เนี่ยสนใจค่ะประกาศที่จะเดินหน้าทุ่มทุนสร้างเด็กใหม่ The Series ซีซั่น2นะคะเขามีชื่อภาษาอังกฤษนะ Girl From Nowhere ค่ะก็จะเป็นการชุบชีวิตแนนโนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเสริมประเด็นที่หนักขึ้นในเรื่องของประเด็นทางสังคมประเด็นเรื่องของสังคมต่างๆภายในรั้วโรงเรียนอะไรเนี่ยให้มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าทางด้านของนักแสดงเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นคิตตี้คนนี้นะคะทิชาอามาตยกุลคนเดิมค่ะแต่ว่าครั้งนี้จะมาแบบที่ดาร์กกว่าเดิมนะคะจะเป็นยังไงก็น่าดูเหมือนกันค่ะซึ่งคิตตี้บอกนะคะว่าการที่เธอเนี่ยได้รับบทครั้งนี้อีกรอบนึงเนี่ยถือว่าเธอรู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่าผลตอบรับเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เธอได้มีโอกาสกลับมารับบทเป็นแนนโนได้อีกครั้งนึงครั้งนี้ก็สัญญาว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะไปดูฝีมือของผู้กำกับหน่อยนะคะผู้กำกับเนี่ยเขาจะมีการกำกับโดย5ผู้กำกับมากฝีมือนะคะก็คือคุณไพรัตน์คุ้มวันนะคะเคยทำเรื่องเด็กใหม่ The Series แล้วก็สยามสแควร์คุณคมกริตตีวิมลค่ะทำเรื่องเด็กใหม่ The Series แล้วก็เพื่อนสนิทสายลับจับบ้านเล็กนะคะ คุณสิทธิสิริมงคลสิริค่ะก็ทำเรื่องแสงกระสือเรื่องนี้ก็ชอบเหมือนกันได้รางวัลเยอะคุณจตุพงษ์รุ่งเรืองเดชาพัฒน์นะคะก็ทำเรื่องกักตัวสตอรี่นะคะแล้วก็เด็กใหม่เดอะซีรีส์เหมือนกันแล้วก็คุณประวีณภูริจิตปัญญาทำเรื่องสีแพ่งบอดี้ศพ19ก็เป็นเรื่องดังๆที่เมืองไทยเนี่ยเคยได้ผลตอบรับที่ดีอยู่แล้วนะคะครั้งนี้ก็จะมาร่วมกันในการทำเด็กใหม่ซีซั่น2นะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ